อ่ะสวัสดีครับมาต่อนครับเดี๋ยวเราจะพยายามตอนที่เราพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเรามีlabeling method นะครับก็คือถ้าเรา label จนกระทั่ง label ไม่ได้แล้วนะครับปรับไม่ได้แล้วเนี่ยถ้า terminate นะครับเราก็จะได้ short test path free นะครับทีนี้แต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะรันไปแค่ไหนมันจะ terminate ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันจะรันไปไม่เกิน2กำลัง m รอบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะช้ามหัศจรรย์เลยนะครับเราจะพยายามปรับกระบวนการของเรานิดนึงนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะพยายามทำแบบนี้ครับเราจะพยายามจะทำให้การแป๊บนึงครับทำไมมันถึงช้ามันช้าเพราะว่าเราอัปเดตเอทเนี่ยนะครับเราก็เลเบลแล้วเลเบลอีกแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาเลเบลอีกเดี๋ยวก็กลับมาเลเบลอีกเดี๋ยวก็กลับมาเลเบลอีกไปเรื่อยๆจนเราเบื่อมันก็ยังกลับมาเลเบลอีกนะครับเพราะนั้นเราต้องถ้าเรามีวิธีการบางอย่างที่จะรับประกันว่าเราเลเบลอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะครับก็จะทำให้ตัวอัลกอริทึมก็มีประสิทธิภาพขึ้นได้นะครับโอเคทีนี้เราจะทำยังไงครับเราจะทำอย่างนี้ครับเราจะพิจารณาการทำงานเป็นแบบนี้ครับก็คือแทนที่เราจะเลเบลเป็นเอทนะครับเราจะพยายามกรุ๊ปนะครับสถานะของโนดแล้วก็เลเบลเป็นจัดการกับโนดเป็นโนดไปนะครับนั้นเราจะมองอย่างนี้ครับแต่ละ vertex นะครับ vertex ก็จะมีสถานะเป็นแบบนี้ครับมี3อันนะครับอันเลเบลนะครับเลเบลเอา2 อันนี้ก่อนครับอันเลเบลนี่คือยังไม่มีเลเบลอะไรเลยนะครับเป็น d ก็จะเป็น infinity นะครับแต่เลเบลปั๊บก็คือแปลว่ามีการอัปเดตอันนี้นะครับมีการอัปเดต du อยู่นะครับถ้า u อยู่เลเบลก็คือเราเพิ่งปรับค่า du นะครับพอปรับเสร็จแปลว่าอะไรครับอีกหน่อยเนื่องจาก du เพิ่งจะปรับใช่ไหมครับเราก็ต้องสักพักแปลว่าเราก็ต้องมาดูว่าเอทที่ติดกับ u เนี่ยเอทนี้เนี่ยมันไปมีผลไปปรับให้โนดอื่นๆหรือเปล่านะครับประมาณนี้ถ้าเรามาดูที่ u แล้วเราก็อัปเดตไล่ดูทุกที่เอทติดกับ u หมดแล้วเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่ามันเป็นสถานะสแกนนะครับก็จะมีสถานะ3สถานะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆว่ากันไปนะครับสถานะเนี่ยมันจะเปลี่ยนอย่างนี้ครับจากเลเบลเนี่ยเริ่มต้นก็จะโดนเปลี่ยนไปเป็นเลเบลนะครับเลเบลแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นสแกนแต่สแกนแล้วก็อาจจะโดนกลับไปเป็นเลเบลได้สถานะมันก็จะวนๆแบบนี้ถ้าโนดทุกโนดสแกนหมดนะครับแปลว่าไม่มีใครต้องอัปเดตอีกต่อไปแล้วอันกอก็จะจบการทำงานได้นะครับนะครับทีนี้สแกนเป็นยังไงนะครับก็คือ scanning step นะครับสเต็ปตรงที่ผมว่าตรงนี้นะครับเราเรียกว่าการสแกนนะครับตัวไม่ตอดการสแกนก็ทำนี้ครับสแกน u นะครับเราก็จะดูทุกๆเอทที่ติดกับ u แล้วก็อัปเดตมันนะครับก็คือออะไรนะ for all v such that uv อยู่ในกราฟนะครับ if dv มากกว่า du บวก luv นะครับเราก็อัปเดต dv เท่ากับ du บวก luv โอเคพออัปเดตตรงนี้ปั๊บนะครับถ้าเรามองสถานะนะครับทำตรงนี้เสร็จนะครับเราจะบอกว่าให้ u เนี่ยกลายเป็นสแกนนะครับแต่ทุกๆโนด v ที่โดนอัปเดตตรงนี้นะครับทุกโนด v ที่โดนอัปเดตตรงนี้นะครับเราก็จะ v เปลี่ยนเป็นสถานะเป็นเลเบลนะครับพอ v เสร็จก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะสแกนนะครับเพราะนั้นฟังก์ชันหลักของเราคือการสแกนก็คือทำงานกับโนดนี้นะครับเข้ามาสแกนโหนดนี้นะครับแล้วก็อัปเดตทำเสร็จปุ๊บคุณก็โอเคสแกนพออัปเดตถ้าอัปเดตตัวนี้ก็บอกโอ้กลายเป็นเลเบลต้องกลับมาดูใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นสเต็ปของเราก็จะเป็น3สเต็ป3สถานะแบบนี้นะครับด้วย3สถานะแบบนี้เนี่ยเราสามารถพิจารณากราฟหลายๆรูปแบบแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถหาวิธีการสแกนแบบ efficient ได้อันกอร์เราก็จะ efficient ด้วยนะครับตรงนี้ขอสรุปนิดนึงนะครับถ้าทุกโนดทุก vertex นะครับเปลี่ยนสถานะเป็น
สแกนหมดนะครับก็คือจบการทำงานได้นะครับเพราะไม่ต้องอัปเดตอะไรอีกแล้วนะครับคนที่โดนอัปเดตก็จะโดนเปลี่ยนเป็นเลเบลใช่ไหมฮะเวลาคุณสแกนโหนดหนึ่งแล้วถ้าใครอัปเดตก็เปลี่ยนไปเลยถ้าเกิดคุณสแกนได้หมดเลยแปลว่าระหว่างที่คุณสแกนโหนดสุดท้ายก็ไม่มีใครอัปเดตไม่มีใครอัปเดตต่อไปเพราะนั้นก็ทุกคนก็distance label ถูกต้องหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้เราไปดูตัวอย่างของกราฟแบบต่างๆนะครับที่เรามี efficient scanning orders นะครับกราฟกลุ่มแรกนะครับที่เราสามารถมีตัว efficient scanning order ได้นะครับก็คือกลุ่ม DAG ครับกลุ่ม DAG เนี่ยนะครับก็คือกราฟที่ไม่มี cycle นะครับเป็น directed acyclic graph นะครับเพราะนั้นสังเกตว่านะครับถ้าเราสแกนโหนดหนึ่งไปโหนด U นะครับถ้าเราสแกนโหนดนี้ไปสิ่งที่ U ทำได้ก็คือมันไปอัปเดตเลเบลให้กับทุกๆโหนดที่ติดกับมันใช่ป่ะเราจะสแกนแล้วถามนี้ทำไมเราต้องกลับมาสแกน U ใหม่ถ้าเราแปลว่าการที่เราสแกน U เนี่ยนะครับถ้า U เอาใหม่ครับถ้า U เริ่มต้นเป็นเลเบลสักอย่างนึงครับแล้วเราสแกนมันใช่ไหมแล้วสักพักในอนาคตมันเปลี่ยนกลับไปเป็นเลเบลใหม่เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับ U นะครับที่สแกนแล้วทำไม U เปลี่ยนกลับไปเป็นเลเบลใหม่ได้สาเหตุเดียวที่ U จะเปลี่ยนกลับไปเป็นเลเบลใหม่แปลว่าคุณต้องมีโนด V สักอันหนึ่งใช่ไหมฮะที่คุณไปสแกนมันแล้ว V มีเอทไปหา U ใช่ป่ะพอคุณสแกนที่นี่ปุ๊บ U ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเลเบลโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรารับประกันว่าเราสแกนโนดในลำดับที่รับประกันว่าถ้าเราสแกน U แล้วเนี่ยไอ้โนดต่างๆที่มาถึง U ได้เนี่ยถูกสแกนไปก่อนหน้านี้หมดแล้วนะครับเราก็จะไม่จำเป็นต้องสแกน U หลายรอบโอเคไหมฮะเพราะนั้นก็คือถ้ารับประกันว่าทุกโนดนะครับที่มีเอทนะครับถึง U นะครับถูกสแกนแล้วถูกสแกนก่อน U นะครับก็แปลว่าอิมพายว่า U จะไม่โดนสแกนซ้ำโอเคไหมฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเราสมมติว่าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยอันกอร์เราถ้าทำอันนี้ได้นะครับถ้าทำนี้ได้อันกอร์เราจะรันในลีเนียร์ไทม์ครับเพราะว่าทุกโนดสแกนครั้งเดียวเพราะนั้นเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการสแกนเนี่ยก็จะเป็นลีเนียร์ไทม์นะครับก็คือเป็น O N บวก M นะครับเมื่อ N เป็นจำนวนโนด M เป็นจำนวนเอทนะครับทีนี้แล้วลำดับอันนี้แหละครับลำดับที่เราจะสแกนโดยรับประกันว่าทุกๆโหนดที่มีเอทถึง U จะต้องถูกสแกนก่อน U ลำดับควรจะเป็นยังไงครับต้องเป็นลำดับอะไรครับขอเสียงนิดนึงครับสำหรับผู้มาร่วมงานวันนี้ต้องใช้ลำดับอะไรครับเอาดังๆนิดนึงครับให้มันกระหึ่มเข้าไปในไมค์3 2 1นิ่งอยากมีเสียงอะไรติดไปในคลิปบ้างครับอะไรนะโอเคครับเดี๋ยวผมไปตัดตรงนี้ออกครับโอเคก็ทุกคนก็พอรู้แล้วนะครับอันนี้ก็คือต้องใช้อะไร topological order นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณหา topological ordering ได้ใน linear time คุณก็อัปเดตได้ใน linear time นะครับตัวอันกอร์คุณก็จะทำได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าในทางพวกวางแผนนะครับคุณสามารถหาแทนที่จะหา shortest path นะครับคุณสามารถหา longest path ได้โดยอัปเดตเวททั้งหมดเป็นลบอันกอร์เนี่ยก็จะหา longest path ได้ด้วยนะครับก็คือ run shortest path บนกราฟที่เลงติดลบแต่ว่ามันไม่สังเกตว่ามันไม่มี negative cycle ใช่ไหมก็จะต้องมี shortest path ซึ่งเป็น shortest path ที่เวทติดลบมากสุดก็กลายเป็น longest path บน DAG ไปด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเพิร์ดเป็นแบบ critical path เวลาคุณวางแผนงานไหนสำคัญสุดให้ผลิตงานได้ให้เสร็จตามเวลาอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นแอปพลิเคชันนี้นะครับเพิร์ด system นะครับอันนี้เป็นคุณอาจจะ
สมัยนี้ก็ไม่มีใครเรียกศัพท์นี้แล้วนะสมัยก่อนก็มีคนเรียกนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือกราฟที่ไม่มีเวทเป็นลบนะครับโอ้กดผิดนะครับอีกอันนึงก็คือกราฟที่อะไรนะกราฟวิดนอนเนกาทีฟเลงถ้าทุกเอทนะครับถ้าทุกเอทเวทเนี่ยนะครับมากกว่าเท่ากับ0หมดเนี่ยเราก็จะมีefficient scanning order เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะใช้เราจะสแกนยังไงครับเราจะสแกนยังไงโอเคผมจะสเตทเลมม่าไว้ก่อนเนาะถ้าทุกเดี๋ยวนะครับอ่ะโอเคในกรณีที่เราไม่มีเอทที่เป็นติดลบเลยนะครับสังเกตว่าถ้าเราเริ่มจาก S นะครับที่ระยะเป็น0ใช่ไหมเสร็จแล้วเวลาเราก็สแกน S ก่อนแหละโอเคพอสแกน S เสร็จปั๊บนะครับเราควรจะสแกนอันไหนต่อเพื่อไม่ต้องกลับมาสแกนซ้ำสังเกตว่าพอสแกน S ปุ๊บไอ้โหนดที่ติด S ก็เป็นกลุ่มเลเบลใช่ไหมฮะใช่ไหมทีนี้ในนี้ก็จะมีแคนดิเดตให้เราไปสแกนต่อได้เยอะแยะใช่ป่ะไอเดียก็คือว่าถ้าในบรรดาโหนดที่เราที่เป็นเลเบลเนี่ยเราไปเอาโหนดที่ค่าเลเบลมันน้อยสุดเนี่ยเราก็คาดว่าเราสแกนตัวนี้เสร็จเนี่ยนะครับมันก็ไม่ควรจะโดนกลับมาสแกนได้ใหม่ใช่ป่ะในเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคือถ้ามันจะมาโดนสแกนได้ใหม่มันต้องมีคุณอัปเดตเสร็จปั๊บใช่ไหมมันก็ต้องมีผ่านในอนาคตจากที่ไหนสักแห่งนึงแหละแล้วก็วนกลับมาหามันแล้วก็เอ้ยตรงนี้มันสั้นกว่าอย่างเงี้ยครับถ้าเรารับประกันว่าไม่มีผ่าที่วนกลับมาหาโนด U ที่เราสแกนไปแล้วได้เนี่ยเราก็จะรับประกันได้ว่าเราจะต้องเราไม่จำเป็นต้องสแกนอีกรอบนึงนะครับทีนี้ผมก็จะพิสูจน์แบบเป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงนะครับวิธีการสแกนแบบนี้เราเรียกว่าshort test first นะครับซึ่งจะทำให้เราได้Dijkstra algorithm นะครับนะทำให้เราได้ไดซ่าอัลกอริทึมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพิสูจน์property นะครับว่ามันจะไม่สแกนซ้ำนะครับจะไม่สแกนซ้ำนะครับจริงๆให้คุณลองพิสูจน์เองดูก่อนก็ได้แป๊บหนึ่งเนาะดีไหมนะครับมาดูกันนะครับเราพิสูจน์ว่านะครับถ้ากราฟนะครับไม่มีเนกาทีฟเลงนะครับเอทนะครับถ้าสแกนshort test first นะครับไม่มี vertex ใดนะครับครั้งนะครับโอเคสังเกตข้อแรกนะครับก็คือว่าเมื่อเราจะสแกนสมมุติว่าเราจะก่อนสแกนโหนดใดๆนะครับก่อนสแกน U เนี่ยเราจะได้ว่านะครับDU เนี่ย DU เนี่ยนะครับน้อยกว่า DV for all V ที่เป็นอยู่ในที่เป็นเลเบลที่ถูกที่เป็นสถานะเลเบลนะครับ
เพราะนั้นเพราะว่าอะไรครับเวลาเราจะสแกนเราเลือกโหนดที่โดนเลเบลแล้วใช่ไหมครับเราก็ดูว่าใครเนี่ยมันดิสแทนต่ำสุดใช่ไหมแล้วเราก็โอเคต่ำสุดแล้วก็สแกนเข้าไปนะครับโอเคทีนี้ผมจะพิสูจน์ by induction property ข้อหนึ่งนะครับ by induction แบบสั้นๆนะครับก็คือว่านะครับทุกๆผมจะพิสูจน์นี้นะครับพิสูจน์ความจริงว่าทุกๆ vertex นะครับที่จะถูกlabel นะครับถูก label นะครับระหว่างการสแกนครั้งนี้นะครับสแกน vertex v นะครับทุก vertex ที่ถูกจะถูก label ระหว่างการสแกน u นะครับหรือหลังจากนั้นนะครับจะต้องมีทุกๆ vertex v นะครับที่จะถูกเลเบลระหว่างการสแกนหรือระหว่างหรือหลังจากนั้นนะครับจะต้องมี dv นะครับมากกว่าเท่ากับ du เสมอนะครับโอเคเรามาพิสูจน์ประโยคนี้ก่อนนะครับเราจะพิสูจน์บนจำนวนรอบจำนวนสเต็ปของการทำงานนะครับสังเกตว่านะครับที่เบสเคสก็คือถ้ายังไม่เริ่มเลยนะครับก็คือยังไม่ทันจะรันอะไรนะครับมีก็มีแค่ DS นะครับเบสเคสนะครับก็มีแค่DS ใช่ไหมฮะเท่ากับ0เป็นตัวเดียวที่ถูกเลเบลนะครับทุกโหนดหลังจากนั้นก็เป็นไงครับต้อง distance มากกว่าเท่ากับ0หมดนะครับเพราะว่าเราไม่มี edge weight ติดลบใช่ไหมทีนี้ inactive step นะครับมาลองดู inactive step นะครับอันนี้ inactive step ของไอประโยคนี้นะครับสังเกตว่านะครับสมมติว่าคุณสแกนโหนด U ไปโหนด U ไปนะครับจังหวะที่คุณสแกนโหนด U ก็จะมีไอ้เลเบลเซตของเลเบลใช่ไหมฮะแล้วก็มีเซตของสแกนด้วยโหนดที่ถูกสแกนไปแล้วโอเคไหมฮะทีนี้ใบ induction เนี่ยเรารับประกันว่าอะไรครับในบรรดาโหนดที่สแกนแล้วตรงนี้ทั้งหมดนะครับไม่มีใครจะไม่มีโหนดหลังจากการสแกนโหนดนี้ทั้งหมดเนี่ยทุกคนต้องเวทสูงกว่านี้ใช่ไหมฮะเรากำลังจะเพิ่มโหนดนี้เข้าไปในเซตของสแกนนะครับเราจะบอกว่าทุกคนที่ถูกเลเบลหลังจากเนี้ยถัดจาก U แล้วก็หลังจากสเต็ปนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องมีเวทมากกว่าเท่ากับ U โอเคไหมฮะอ่ะทีนี้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับลองassumeว่าไม่ใช่นะครับลองassumeว่าไม่ใช่นะครับมีการเลเบลแล้วเวทต่ำกว่า U เกิดขึ้นนะครับต่ำกว่า U เกิดขึ้นสมมติว่าเป็นโหนดอยู่สักที่นึงนะครับสมมติว่าเป็นโหนดที่มันถูกเลเบลมาแล้วมีโหนด W นะครับที่ในอนาคตนะครับที่ในอนาคตมีบางจังหวะนะครับที่ DW เนี่ยนะครับดันน้อยกว่า d ของ u โอเคไหมฮะน้อยกว่า d ของ u แต่ by induction นะครับเรา assume ว่านะครับในบรรดาโหนดที่สแกนก่อนหน้า u ไปหมดแล้วเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องมีเวทมากกว่าเท่ากับไอ้โหนดในกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะเพราะนั้น dw เนี่ยต้องมีเวทมากกว่าไอ้ของที่สแกนมาแล้วในก่อนหน้า u อันนี้เรา induction บนจำนวนรอบของการรันสแกนนะครับเพราะนั้นในบรรดาไอโนดพวกนี้นะครับในบรรดาโนดในกลุ่มนี้นะครับ for all x ในโนดเรียกว่า set s นะครับใน s นะครับเรารู้แน่ว่า dw เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ d ของ x นะครับจะน้อยกว่านี้ไม่ได้เพราะเรา by induction ไว้เนาะโอเคทีนี้เราลองดู shortest path ที่มาที่ w อยู่ครับมาที่ wคือการที่ dw มันจะน้อยกว่า du ได้เนี่ยแปลว่าอะไรครับถ้าเราจำได้ตอนนี้เราพิสูจน์ labeling step เนี่ยเราบอกว่าทุกๆค่า
เวทที่มันมีค่าเนี่ยจะต้องมีผาดที่ยาวเท่ากับเวทนั้นพอดีใช่ป่ะแปลว่าต้องมีผาดสักอันอะจาก S มาถึง W มันก็ต้องวิ่งมาสักทางนึงครับมาถึง W แต่ W เนี่ยน้อยกว่า U เวทน้อยกว่า U ใช่ป่ะแปลว่าอะไรครับแล้วเวทมันก็เป็นไม่ติดลบใช่ป่ะแปลว่าตัวก่อนหน้า W อ่ะก็ต้องมีเวทไม่น้อยกว่า W น้อยกว่า U เหมือนกันใช่ป่ะคุณก็ไล่ไปเรื่อยๆครับน้อยกว่า U 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 ไปเรื่อยๆใช่ป่ะน้อยกว่า U ไปเรื่อยๆน้อยกว่า U ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงตัวที่อยู่ในสแกนไปแล้วโอเคมั้ยฮะตัวที่สแกนไปแล้วแปลว่าอะไรถ้าตัวนี้สแกนไปแล้วเวทน้อยกว่า U แล้วไอ้นี่ก็เวทน้อยกว่า U แปลว่ามันต้องเป็นเลเบลเพราะมันทำงานไปแล้วแปลว่าคุณจะมีบางโหนดที่เป็นเลเบลที่เวทน้อยกว่า U ก็คอนทราดิกว่า U เวทน้อยสุดนะครับประมาณนี้ไอเดียในการพิสูจน์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือถ้า DW น้อยกว่า DU ใช่ไหมฮะในอนาคตนะครับแปลว่าต้องมีผาดที่มาถึง W ที่เวทน้อยกว่า DU นะครับแล้วเราก็ค่อยๆวิ่งย้อนกลับไปก็ต้องมีบางโหนดที่เป็นตัวสุดท้ายแหละที่ถูกเลเบลแล้วเนี่ยครับในผาดเนี้ยหรือไม่งั้นก็ต้องเป็น S เลยอะนะครับซึ่งมันถูกเลเบลแล้วที่มันมีเวทน้อยกว่า U นะครับก็คอนทราดิกว่า U น้อยสุดนะครับเป็นเลเบลโนดสุดท้ายนะครับก็คือไล่ตามPW P ของ PW ไปเรื่อยจนพบโนดสุดท้ายนะครับvertex ที่เลเบลตอนนี้นะครับเลเบลแล้วตอนนี้นะครับซึ่งคอนทราดิกแฟกว่า DW เนี่ยน้อยสุดเวทน้อยสุดนะครับโอเคพอเราได้ตรงนี้ปั๊บนะครับพอเราได้ว่าประโยคนี้จริงปั๊บที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับพอเราได้ว่าตรงนี้จริงนะครับพอได้ว่าตรงนี้จริงแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าในอนาคตมีการอัปเดตแล้วก็ทุกคนก็จะเวทสูงกว่า U หมดมากกว่าเท่ากับ U หมดใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่มีทางที่ DU นะครับจะเปลี่ยนที่ U นะครับจะเปลี่ยนสถานะกลับไปเป็นเลเบลอีกครั้งโอเคนั่นก็จบครับคู่กล่องนี้อันนี้เราก็ได้ไดสตรานอัลกอริทึมนะครับตัวไดสตรานอัลกอริทึมก็คือเป็นการสแกนแบบช็อตเทสเฟิร์สนะครับทีนี้เราจะ implement ไดสตรานยังไงนะครับจะ implement ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปถัดไปนะครับผมก็จะสรุปให้หลายคนก็พอจะทราบอยู่แล้วเนาะ